สบายดีซับโปรแกรมมดทุกคนแล้วมาเบิ่งกันว่ามื้อนี้เฮาจะมาเฮียนฮู้เรื่องหยังกันนะมาเบิ่งกันเติมเรื่องในที่สุดเฮาก็มาฮอดภาคที่3นะเรื่องของ user input เนี่ยมาเบิ่งกันเติมว่า user input นี่มีหยังกันแน่เข้าเรื่องกันเลยไปที่ user input เลือกที่ input number ปั๊บเข้าให้นะมาเบิ่งกันว่าคำสั่ง input ในภาษา C มีหยังแดโปรแกรมยาวเลยเท่านี้มีหยังแดนี่ประกาศตัวเปลี่ยนขึ้นมา3ตัวนะนำ1นำ2นำ3มาเบิ่งกันเติมคำสั่ง input คำว่า input หมายถึงการป้อนค่าแล้วมาเบิ่งว่าผ่านมาเฮามีคำสั่ง cout เพื่อแสดงค่าออกมามื้อนี้เฮาจะเจอคำสั่ง cin เพื่อป้อนค่าให้นักศึกษาเปิดไฟล์ input number ขึ้นมาเนาะแล้วก็ทำการรันโปรแกรมขึ้นมาทดสอบมันก่อนปึ๊บพอขึ้นมากับโบว์เบ้ายาวเลยเนาะมี enter number 1นี่มีอย่าง enter number 1นี่แล้วมันก็แมปอยู่นี่นะอันนี้มันเอียงมันก็จะแสดงคำว่า enter number 1ขึ้นมาเนี่ย enter number 1แล้วก็ cin number cin number หมายถึงว่ามันให้เฮาป้อนค่าให้กับตัวเปลี่ยนนำป้อนค่าให้กับตัวเปลี่ยนนำเนาะก็คือป้อนค่าตัวเลขกันแหละเนาะเราลองป้อนเบิ่งหาสมมุติสิเนาะ enter ไปเนาะปึ๊บ c out enter number 2นี่ enter number 2 c in number 2นี่ c in number 2ปึ๊บมันก็ป้อนค่าเข้าไปสมมุติว่า8 8.2 สมมุติสิ enter เข้าไปตัวที่3ขึ้นมาอีกc out enter number 3 c in number 3 c in number 3ก็คือป้อนค่าให้กับ number 3สมมุติว่า88.2 ถ้ากด enter จะเกิดอย่างขึ้นปึ๊บเข้าไปนี่มันก็จะแสดง5 8.2 88.2 หมายความว่าอย่างอันนี้หมายความว่าเราได้เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าเนาะรับค่าอย่างใดในนี้เรามีรับค่าให้กับตัวเปลี่ยนนำ1ตัวเปลี่ยนนำ2และตัวเปลี่ยนนำ3มาเบิ่งกันว่าการรับค่านี่เป็นจังใดเนาะเดี๋ยวมาอธิบายกันหน่อยนึงก็คือเฮาประกาศตัวเปลี่ยนนำ1นำ2นำ3เนาะมีค่าเป็น in เป็น float เป็น double เนาะเป็นอีหยังนักศึกษากันนะจะฮู้แล้วก็บ่เว้าถึงกันแล้วกันแล้วเฮาได้ทำการ cin นะบอกว่า cin นี่คือป้อนค่าให้กับตัวเปลี่ยนนำ1มันก็จะป้อนค่ามันก็จะถ่ายเฮาป้อนค่าตัวเปลี่ยนนำ1เนาะแล้วในนี้เขาก็บอกว่า c in นำ2มันก็จะล้อถ่ายอีกล้อถ่ายให้เขาป้อนค่าให้กับตัวเปลี่ยนนำ2แล้วที่นี่ก็จะให้เขา c in นำ3มันก็จะล้อถ่ายอีกให้เขาป้อนค่าให้กับตัวเปลี่ยนนำ3แล้วเขาก็เวลาหลังจากเขาป้อนค่าให้ทั้งหมดเนาะค่าทั้งหมดก็จะถูกเก็บไว้ในตัวเปลี่ยนนำ1นำ2นำ3ตามลำดับแล้วในนี้เขาก็ได้ทำการเอาค่าของนำ1นำ2นำ3มาแสดงผลมันก็จะสามารถแสดงผลได้แบบนี้เนาะเขาก็สามารถเอามาแสดงผลเลยเนาะแบบนี้เลยเนาะนั่นคือการป้อนค่าให้กับตัวเลขที่เป็นลักษณะจังสั้นเนาะนักศึกษาสามารถเอาไปประยุกต์ใส่กับโปรแกรมอื่นๆอย่างเช่นว่าป้อนอายุนั่นบ่ป้อนราคาป้อนจำนวนสินค้าอย่างสิเนาะเขาสามารถเอาไปประยุกต์ได้เนาะนั่นคือวิดีโอสาธิตการใช้งานคำสั่ง cin หรือคำสั่งป้อนค่าในโปรแกรมภาษา C นักศึกษาสามารถเอาไปประยุกต์ได้หลากหลายรูปแบบนะวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับนักศึกษาท่านไหนยังบ่เข้าใจสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยทันทีนะตามความต้องการของนักศึกษาก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่ม Subscribe กดปุ่มฮู้กระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอตอนต่อไปว่าจะมีเรื่องอีหยังออกมาเนาะให้นักศึกษาได้ติดตามรับชมกันสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี